ก็ใจมันรักบาร์เซโลนาไปแล้วนะครับโอ้โหทางด้านของเจ้ากาเซโลย้ำชัดครับต้องการอยู่กับบาร์ซ่าต่อไปในฤดูกาลหน้านะครับผมทางด้านของเจ้ากาเซโลครับแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าต้องการเล่นกับบาร์เซโลนาในซีซั่นหน้าและมีแนวโน้มว่าจะทำข้อตกลงแบบยืมตัวต่อไปอีก1ปีนะครับทางด้านของเจ้ากาเซโลครับฟูลแบ็คทีมชาติโปรตุเกสครับเปิดเผยถึงความปรารถนาของตัวเองว่าต้องการเล่นกับบาร์ซ่าต่อไปในฤดูกาลหน้าแต่เจ้ากาเซโลนั้นจะสมหวังหรือเปล่าขึ้นอยู่กับการเจรจาระหว่าง2สโมสรนะครับเจ้ากาเซโลเนี่ยย้ายจากแมนซิตี้มาเล่นกับบาร์ซ่าด้วยสัญญายืมตัวในฤดูกาลนี้และไม่มีออปชั่นสำหรับเซ็นสัญญาถาวรโดยมีข่าวว่าแมนซิตี้ต้องการค่าตอบแทน 25-30 ล้านยูโรสำหรับการปล่อยตัวนักเตะออกจากสโมสรแต่ด้วยสถานะทางการเงินในปัจจุบันนั้นของบาร์ซ่าเนี่ยไม่มีงบมากพอสำหรับการดำเนินการซื้อขาดเจ้ากาเซโลนะครับแล้วตามการรายงานก็บอกว่าเจ้ากาเซโลแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าเขาต้องการเล่นกับบาร์ซ่าต่อไปแต่มันก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาระหว่างบาร์ซ่ากับแมนซิตี้แหละซึ่งจอร์จเมนเดสครับเอเย่นต์ของเจ้าเองครับเปิดเผยว่าการพูดคุยเป็นไปด้วยดีและมีแนวโน้มว่าเจ้ากาเซโลจะเล่นกับบาร์ซ่าต่อไปด้วยสัญญายืมตัวอีก1ฤดูกาลทางด้านของเจ้ากาเซโลครับเขาย้ายจากเบนฟิก้ามาเล่นกับบาเลนเซียด้วยสัญญายืมตัวในฤดูกาล 2014-2015 ก่อนจะเซ็นสัญญาถาวรกับไอ้ค้างคาวอย่างบาเลนเซียนะครับระหว่างนั้นเขาก็เล่นกับอินเตอร์มิลานด้วยสัญญายืมตัวจากนั้นก็มาเล่นกับยูเว่นะครับในช่วงซัมเมอร์ปี2018ต่อด้วยแมนซิตี้ในช่วงหน้าร้อนปีถัดไปแมนซิตี้ปล่อยให้เจ้ากาเซโลย้ายไปเล่นกับไบแอนมิวนิกครับด้วยสัญญายืมตัวในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่แล้วก่อนจะย้ายมาเล่นกับบาร์ซ่าด้วยสัญญายืมตัวในฤดูกาลนี้โอ้โหไปทั่วทุกทีมเลยนะครับเรามาฟังสิ่งที่เจ้ากาเซโลได้ให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับบอกว่าผมโชคดีที่ได้เล่นกับทีมใหญ่ๆเท่านั้นผมภูมิใจในอาชีพค้าแข่งของผมเพราะไม่มีใครเคยให้ของขวัญอะไรผมเลยผมไปชิดทุกอย่างด้วยความเสียสละผมยังไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับอนาคตแต่ผมอยากจะอยู่ที่นี่ผมเติบโตมากับการดูบาร์เซโลนาในยุคของโรนัลดินโญ่เขาเป็นไอดอลของผมผมภูมิใจได้สวมเสื้อตัวนี้และคงไม่มีสโมสรอื่นที่ผมสามารถย้ายไปร่วมทีมใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เจ้ากาเซโลได้เปิดใจล่าสุดนะครับบอกว่าย้ำชัดเลยต้องการอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปนะครับไม่ต้องการย้ายไปไหนอยากจะอยู่ที่บาร์ซ่าแบบยืมตัวก็ได้ในฤดูกาลหน้านะครับไม่ต้องซื้อขาดก็ได้นะครับแต่ขอให้อยู่กับบาร์เซโลนาเท่านั้นทุกคนนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับสำหรับสิ่งที่เจ้ากาเซโลปรารถนานะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผมจุด